พวกคุณเป็นส่วนน้อยไม่ใช่เฉพาะที่พูดในใบฉบับนักศึกษา14คนนะครับพวกเนี้ยพวกเหล่านี้ก็พยายามจะป่วนอย่าให้ดำเนินการต่อไปข้างหน้าถ้าดำเนินการต่อไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยไอ้คนชั่วคนผิดทั้งหลายก็จะโดนได้รับโทษหมดเพราะเขาบอกว่าตามกฎหมายแต่คุณก็พยายามไม่เคารพกฎหมายมาแล้วตั้งแต่ต้นดูตั้งแต่หัวลงคุณบาร่มลองมองตั้งแต่หัวมันมาเลยมันยอมรับกฎหมายอะไรบ้างไหมไม่ยอมศาลมันก็ไม่ยอมรับแล้ววันนี้ทำไมต้องไปเนี่ยมีข่าวอีกแล้วครับเนี่ยจะเชิญอดีตแกนนำรัฐบาลเชิญนำคนโน้นคนนี้มาพูดคุยในรายการเดินหน้าปฏิรูปผมว่าผมไม่เห็นด้วยนะออกมาทิ้งคำถามบางประโยคให้เกิดความรู้สึกว่าคนแตกแยกได้นะคุณอย่าลืมนะสื่อของรัฐนะที่ออกเนี่ยและคนที่เรามองเห็นว่าคสช.มาเนี่ยจะต้องเอาคนเหล่านี้ออกไปให้พ้นก่อนเนี่ยแล้วดึงเขากลับมาพูดเรื่องอะไรครับก็พูดเหมือนเดิมแหละครับแล้วทำให้เด็กสงสัยว่าอ๋อคำพูดของคนพวกนี้น่าฟังนะเริ่มมีเล็กๆน้อยๆไหมฮะโบราณบอกว่าเสาแปดหลอกตอกเสาแปดศอกตอกเป็นหลักไปมาผลักเสายังไหวใช่ไหมครับครับเนี่ยแล้วจะบอกว่าจะไปเชิญเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างโน้นอย่างนี้เขาไม่มีความเห็นตรงกับรัฐบาลประยุทธ์หรอกครับยังไงก็ไม่เหมือนเนี่ยผมมองรู้สึกว่าผมใครจะจัดเนี่ยฮะจะเชิญอดีตแกนนำอดีตรัฐบาลนางหญิงลักษณ์อดีตรัฐบาลอภิสิทธิ์ไม่ความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศเขาปฏิรูปกับคุณเหรอสปชก็มีแล้วตั้งไอ้สนชสปชมาแล้วไม่ต้องไปสนใจคนอื่นหรอกก็คุณตั้งคณะกรรมการดูแลแล้วปฏิรูปแล้วเดินหน้าแล้วเนี่ยแล้วคสช.มาทำไมครับมาเพื่ออะไรครับเพราะความเลวร้ายของนักการเมืองพวกนี้ไม่ใช่เหรอครับขนาดที่เรามองเห็นว่าคนกลุ่มนี้บางกลุ่มเนี่ยน่าจะเข้าใจประเทศชาติก็เวลาได้บริหารเขาทำอะไรกับชาติบ้านเมืองไหมทำอะไรประชาชนไหมใช่ไหมครับประเด็นนี้นะผมเลยสงสัยว่าในกลุ่มของคสช.ก็ดีหรือในกลุ่มของรัฐบาลก็ดีมีหอกข้างแคร่นี่แหละผมชักมองแล้วไงชักมองว่าสงเป็นห่วงท่านประยุทธ์แล้วว่ายังไงกันนะฮะเนี่ยจะเชิญมาครับมาให้ความเห็นในการปฏิรูปประเทศเขาไม่ปฏิรูปกับคุณแน่นอนครับเขาจะมาทิ้งถ้อยคำบางคำเนี่ยทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลนี้ถ้าเขาถามคำถามมาแบบไม่ต้องการคำตอบแต่เขาจะเอาคำถามเนี่ยให้ทั่วโลกได้ยินแล้วก็คำถามแบบไหนแบบว่าคุณเป็นคนผิดวิธีเขามีใช่ไหมครับบนเนี่ยมีคสช.สอบอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็ทำไปสิครับกับวิธีทำไมต้องถามเขาล่ะครับกับเรื่องคำพูดอะไรต่างๆในวาทกรรมอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรนะเป็นไพร่ก็หมกอมาตอะไรเนี่ยเขาผิดขึ้นมาทั้งนั้นพูดให้คนเชื่อคนก็เชื่อต่างเยอะแยะจงกระทำให้เขามารกทำไมอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแล้วฮะพูดได้เลยไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นแต่ไม่ได้ขัดกับนโยบายของรัฐบาลนะฮะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดตรงนี้คุณต้องเข้ามากันเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะแนวคิดพวกนี้ไม่ยอมปฏิรูปอะไรเลยใช่ไหมครับต้องการเดิมๆใช่ไหมครับผมมาดูตรงนี้แล้วผมปวดตับฮะพร้อมจะเชิญประธานคณะกรรมาการของสภาปฏิรูปแห่งชาติเอาเชิญมาเถอะอันนี้นะฮะท่านแต่งตั้งขึ้นมาด้านต่างๆมาร่วมพูดคุยหรือพิจารณาให้เป็นประโยชน์ในการปฏิรูปคุณอพปชสนชก็พอวันนี้ก็เริ่มปั่นป่วนเหมือนกันนะครับคิดดูให้ดีนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เชิญคุณพิชัยนฤทธพันธ์มาแล้วเชิญมาทำไมไม่ทราบครับผมไม่ทราบว่าคสช.เข้ามาเนี่ยมันปวดตับเพราะคนกลุ่มนี้ไม่ใช่หรือครับแล้วคุณจะเรียกเขามาบอกให้ความคิดเห็นหน่อยนะครับท่านต้องการเสียประมือจากคู่ต่อสู้เสียงขอบคุณจากศัตรูนะครับก็เชิญมาก็ได้แต่ไอ้ความนิยมหรือสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วยกับรัฐบาลคสช.เนี่ยมันจะลดน้อยลงไปวาทกรรมต่างๆบางครั้งเขากล้าพูดในสิ่งที่เป็นเท็จเอางี้กันแล้วกันเขากล้าพูดในสิ่งที่เป็นเท็จเขาสามารถจะทิ้งคำถามที่เป็นเท็จเนี่ยแต่โยนความผิดให้รัฐบาลเป็นผู้กระทำผิดได้ในวาทกรรมของเขายกตัวอย่างหลายๆเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำเงี้ยตอนนี้เขาโจมตีเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำ
รายเดือนนั้นก็โผล่มาจริงๆเมื่อกันตอนนี้เอาเรื่องไอ้อะไรนะสารที่บาดรักษาทุกโรคมาโยงกับเรื่องเรือดำน้ำสารที่บาดรักษาทุกโรคนี่จะยกเลิกแต่ว่าจะซื้อเรือดำน้ำทั้งๆนี่ไม่มีเงินซึ่งเนื้อหามันยังไม่ผ่านไม่อะไรทั้งสิ้นเลยเอาคำพูดเหล่านี้ออกไปใช้แล้วใช่ไหมครับนี่แหละสิ่งเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเอ๊ะมันชักจะยังไงยังไงอยู่นะในเมื่อเรามาเนี่ยเราจะล้างบ้านแต่เราบอกเอาคนทำสกปรกเนี่ยให้มาร่วมด้วยมันจะล้างให้คุณเหรอและคนที่จะออกมาพูดที่จัดมาพูดที่ว่าเนี่ยนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยพูดนะพูดนะทำให้สังคมนี่มันเสียตลอดมาคุณตลอดมาเลยเนี่ยยังจะเชิญนายจาตุรนอย่างเงี้ยรัฐมนตรีศึกษาอดีตมาผมยอมรับก็เขาไม่ศึกษานะคุณเห็นศึกษามีอะไรดีบ้างล่ะครับผมยอมรับคำตัดสินของศาลแต่เวลาศาลตัดสินมาแล้วไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามเฉยเลยเห็นไหมฮะอย่างนี้จะเชิญคุณจตุรนฉายแสงเนี่ยนะเวลา21-22อะไรเนี่ยจะเชิญนายจตุรนฉายแสงฉายแสงเนี่ยตีว่าการศึกษาธิการมาคุยให้ความเห็นด้านการศึกษาตอนเขาเป็นนักศึกษาศึกษามีอะไรดีบ้างครับได้ได้อะไรขึ้นมาช่วยตอบหน่อยเถอะครับและเชิญเข้ามาแล้วจะได้อะไรครับทำให้ประชาชนที่อยู่ข้างๆท่านเนี่ยเกิดความไม่สบายใจใช่ไหมครับแต่ว่าองค์ความรู้ของประชาชนที่อยู่กับท่านเนี่ยเยอะไปครับทำไมไม่เรียกไปใช้อ่ะครับแต่จริงๆแล้วจตุรนเนี่ยควรจะไปเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขมากกว่าต้องสาโรคมะเร็งฉายแสงอ๋อนะฮะเขาบอกว่าทั้งนี้ตนขอเรียนที่พูดตนๆเนี่ยบอกหน่อยบอกหน่อยว่าท่านเป็นใครนะไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวประเด็นนี้เราไม่เห็นด้วยที่เชิงคุณลุงคนนี้ครับผมเห็นด้วยนะฮะที่กองบัญชาการกองทัพบกครับพลเอกฉัตรเฉลิมสุขเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเลขาคสช.ครับคุณต้องตั้งคำถามณโมก่อนเลยว่าคสช.ต้องเหนื่อยยากมาเนี่ยเอาชีวิตเอาเกียรติยศเข้ามาเสี่ยงเนี่ยการติดคุกเข้ามาเสี่ยงเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เหรอครับที่ปูยามประเทศชาติคนกลุ่มนี้ไม่ใช่เหรอครับเป็นเสี้ยนหนามคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ครับที่เป็นอะไรฮะเป็นเห็บเหาที่เราคิดว่าพฤติกรรมของคนนั้นเป็นทรราชขอโทษนะนี่พูดก็ไม่ได้ผมว่าผมพูดปกติมากกว่าไม่ได้พูดเพื่อทำลายอะไรเงี้ยถ้ามีความคิดอะไรอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนก็สับสนเขาจะคิดว่าเอ๊ะในคสช.ก็มีแตงโมมันก็เลอะอะไรลักษณะอย่างนั้นน่ะเขาอาจจะคิดนะทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันเสี่ยงฮะมันเป็นคนพวกนี้เขามีประโยควาทกรรมที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปและทั่วโลกได้เห็นว่ารัฐบาลผิดเขาไม่ต้องการคำตอบจากคุณนะครับเขาทิ้งประโยคอย่างเดียวเพียงเพื่อให้ไปเป็นข่าวและคุณนี่ก็จับคำถามเขานั่นแหละไปใช้ได้ต่อไปเมื่อเราทำของเราได้คสช.มีองคาพยพแล้วมีประชาชนแล้วมีสปช.สนช.เราตั้งทำกันมาได้ก็ทำไมไม่คิดของเราเองล่ะครับเขาก็ไปบอกสิไงปฏิรูปก็ต้องเอาเราไปบอกเลยแล้วไหนว่าพวกผมไม่ดีไงแค่นี้เป็นยังไงเด็กก็เริ่มคิดแล้วใช่ไหมครับไม่ทราบนะเราก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรแต่ผมมองรู้สึกแล้วว่ามันหัวมังกุท้ายมังกรอ่ะผมพูดก็พูดนะประชาชนก็บอกว่าไอ้นโยบายปรองดองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะถ้าปรองดองมันเป็นไปได้เนี่ยทุกวันนี้ไอ้พวกนั้นมันก็ต้องมีสำนึกบ้างนี่ไม่มีสำนึกเลยไม่มีเขาไม่มีสำนึกแล้วก็พยายามป่วนอยู่เนี่ยไอ้ที่อยู่เบื้องหลังที่ป่วนเนี่ยพวกไหนอ่ะพี่เราว่าพวกไหนท่านผู้ชมว่าพวกไหนที่อยู่เบื้องหลังไอ้นักศึกษาที่มาป่วนเนี่ยก็พวกเดิมนั่นแหละครับไอ้พวกที่ท่านจะเรียกมันมานี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเมื่อเช้าผมก็คุยถึงเรื่องว่าไอ้ปรองดองหรือว่านิทรรศกรรมของคุณอเนกเมื่อวานเนี่ยมันพอไล่ไปคุณป่าร่วมมันกลายเป็นว่าทักษิณรอดหมดเลยนะครับรอดหมดเลยนะครับความผิดเก่าความผิดที่อยู่ในศาลความผิดทั้งหมดกลายเป็นคนดีหมดเลยนะครับและใช้คำว่าสำนึกผิดสำนึกผิดนี่เชื่อได้เหรอครับถึงสำนึกผิดแต่คดีมันก็ต้องอยู่ไอ้ความผิดเนี่ยที่ทำอยู่ที่มันทำไปแล้วเป็นคดีแล้วเนี่ยมันก็ต้องดำเนินคดีต่อไปไม่ใช่ยกโทษได้หมดใช่ไหมโดยเฉพาะคดีที่มัน
าเรียกมันอะไรมันเกิดผลลบอย่างเสียหายต่อชาติอย่างรุนอย่างร้ายแรงเนี่ยมันยกเลิกได้ยังไงมันไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญก็ไม่เคยมีคำว่าสำนึกผิดกันเอาไว้นี่คุณไปร่างมาได้ยังไงเขาบอกว่าผมก็พูดได้ผมสำนึกผิดแล้วผมก็พูดได้แต่สันดานเดิมสำนึกผิดสำนึกผิดต้องมาติดคุกเงี้ยโอเคสำนึกผิดมาติดคุกก่อนคำว่านิรโทษกรรมผู้ที่ถูกศาลพิพากษาว่าผิดจริงจะต้องรับโทษทันนั้นเสียก่อนจึงจะสามารถยกโทษหรือลดโทษบางส่วนได้นี่คือความเป็นจริงแม้ทั้งคุณสนุกครูงามก็เคยพูดไว้นะครับเนี่ยเนติบริกรนี่แหละครับเคยออกมายืนยันหลายครั้งแล้วว่าจะนิรโทษกรรมได้ผู้ที่กระทำผิดต้องมารับโทษเสียก่อนส่วนการล้างมลทินคือไม่ว่าก่อนหน้านี้จะเคยทำอะไรจะติดคุกมาก่อนหรือไม่หรือไม่ติดคุกก็ตามให้พ้นจากโทษทั้งหมดและไม่ต้องถูกลงโทษในความผิดดังกล่าวมาก่อนนั่นเขาเรียกว่าล้างมลทินแต่ยังคงเชื่อได้ว่าคนดังกล่าวเคยกระทำความผิดอยู่ดังเดิม นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากข้อเท็จจริงข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่าอันหนึ่งคำว่าสำนึกผิดของการนิรโทษกรรมฉบับคุณอเนกคือการยอมรับความจริงซึ่งต้องเป็นความจริงที่มีพยานหลักฐานยอมรับและน่าเชื่อถือได้จึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการได้รับการนิรโทษกรรมเปิดช่องให้มีการอภัยโทษได้ 2. แต่หากคำว่าสำนึกผิดกลายเป็นการล้างมลทินเท่ากับว่าคดีความผิดติดตัวทักษิณจะหลุดหมดทันทีแล้วคุณใช้คำนี้เข้ามาแล้วสำนึกคุณรอคำนี้กันใช่หรือเปล่าสำนึกผิดเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันอย่างพันธมิตรเนี่ยออกมาชุมนุมกันต่อต้านรัฐบาลที่ไม่ชอบทำแล้ววันนี้เห็นนะฮะถูกล้างออกไปแล้วรัฐบาลนั้นฮะถูกตัดสินเนี่ยต้องชดใช้เงิน600กว่าล้านเนี่ยเนี่ยมันทำไมแล้วจะสำนึกผิดยังไงอันนี้คนที่ทำดีอ่ะทำดีทำในสิ่งที่ถูกต้องอ่ะแล้วออกมาชุมนุมอะไรนี่ก็ตามกฎหมายชุมนุมโดยสันติแล้วโดนระเบิดโดนโน่นโดนนี่อะไรเนี่ยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่ชุมนุมใหม่เพื่อกดดันรัฐบาลเนี่ยเพื่อเอินมันไปชุมนุมที่ที่ราชการไม่ใช่ราชการไปที่อะไรสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินอะไรเหล่านี้ก็เลยมันก็เลยเกิดความเสียหายทั้งที่ผู้ว่าสนามบินการท่าอากาศยานเนี่ยเป็นคนลาออกลาออกแล้วก็ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนเครื่องบินลงไม่ได้นี่ก็เป็นเพราะทั้งนั้นก็ปิดสนามบินเองแล้วก็ถูกตัดสินเนี่ยที่แกนนำนี่ถูกตัดสินที่จะต้องชดใช้เงิน600กว่าล้านเนี่ยผมยังสงสัยว่าอย่างนี้จะนิรโทษกรรมแล้วก็สำนึกผิดหรือเปล่าสำนึกผิดยังไงอ่ะอันนี้สำนึกผิดยังไงเขาจะก็ผิดในตอนที่ว่าบุกรุกเข้าไปเอาแค่นี้เอากฎหมายแค่นี้แต่ว่าคนเหล่านี้ทำดีไหมถามว่าที่เขาทำดีหรือไม่ดีก็ดูเอาสิครับคสช.ต้องเข้ามาจริงไหมครับต้องมาควบคุมสถานการณ์แล้วคนเหล่านี้ต้องไปหมดเลยถ้าหากว่าคนเหล่านี้ทำผิดคสช.จะมาทำไมงงไหมล่ะงงตรงนี้สิคุณอเนกจะต้องบอกว่าอ๋อผู้ที่เขาไปในสนามบินก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเขาไปเพราะว่ารัฐบาลวันนั้นทำอย่างนี้อย่างนี้คุณอเนกมองไม่เห็นเลยครับที่ผ่านมาคุณอเนกมองไม่เห็นเลยครับถามหน่อยดิว่าบ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นกาลยุคสักขนาดไหนนึกจะยิงใครก็ได้นึกจะไล่ตีใครก็ได้นึกจะปิดจังหวัดไม่ใครเข้าก็ได้อันนั้นคนอเนกชอบเลยฮะนั่นนะหาตัวผู้ที่ยิงประชาชนหาได้ยังไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือเป็นพวกกลุ่มเสื้อดำเสื้อเดิมอะไรคนเสื้อดำเนี่ยหาตัวได้หรือยังหาตัวได้แล้วก็ดำเนินคดีหรือยังแล้วก็มาสำนึกผิดเนี่ยอย่างนั้นมาสำนึกผิดดิแต่คนที่เขาออกมาต่อต้านไอ้ความไม่ชอบธรรมเนี่ยกับกับโดนดำเนินคดีแล้วทำไมแล้วทีหลังใครจะ เสียสละออกมาต่อต้านความไม่ชอบธรรมเพื่อบ้านเพื่อเมืองใช่ไหมครับแล้วมาออกมาก็โดนกลุ่มรัฐบาลตั้งข้อหาให้ซะชนิดที่เรียกว่าคนดีไม่ต้องมาแสดงตนแล้วต่อไปนี้หรือแต่คนที่เถื่อนเท่านั้นจะทำได้เพราะฉะนั้นเขาต้องบอกว่าที่พูดเมื่อกี้นะก็บอกว่าการล้างบนทินของฉบับนี้นะคดีความที่ติดตัวทักษิณจะหลุดหมดทั้งท
ั้งหมดทันทีเลยเขาบอกว่าไม่ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคำถาม